บายดีทุกคนเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราได้มาอยู่ที่เกตประตูไซทุกคนเนาะมาอัปเดตบรรยากาศยามคลายแรงแบบนี้ให้ทุกท่านได้เบิ่งได้ชมเป็นบรรยากาศในยามคลายแรงนี่บรรยากาศสดๆเลยตัวนี้เขาเจ้าขายเลขเลขลาวหวยลาวออกเลยเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งด้านในทุกคน
ประมาณนี้ทุกคนเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกคนได้เบิ่งได้ชมเนาะยอมฮอดวันที่2ธันวาคมทุกคนเฮาสิมาอาคายให้ทุกคนได้เบิ่งเพิ่นจะเปิดให้ขึ้นเทิงแล้วเนาะแต่ก่อนเพิ่นมีราคาได้ทุกคนเนาะแต่ก่อนราคา10,000 กีบต่อคนเนาะขึ้นไปด้านเทิงนะทุกคนขึ้นไปเบิ่งแต่ว่ามาเพิ่นลงเพจสุดแล้วนี่มันประมาณเท่าไหร่วะประมาณ 30,000 กีบต่อ1คนเนาะเดี๋ยวรอเบิ่งฮอดมือก่อนทุกคนว่าขึ้นไปด้านเทิงมันจะได้เสียเท่าไหร่เท่เนาะตอนนี้เพิ่นก็กำลังปรับปรุงอยู่ด้านเทิงทุกคนเนาะก็มีการเจาะกันอย่างข้างในเนาะแปลงโสมปรับปรุงบำรุงรักษาให้มันดีก่อนเก่าอะไรทุกคนเนาะเพิ่นก็มาเฮามาเมื่อกี้มีเจ้าหน้าที่เพิ่นยามอยู่เลยทุกคนเนาะเพราะว่ายังอยู่ในช่วงปรับปรุงเนาะถ้าเพิ่นเปิดให้ขึ้นเป็นทางการแล้วเฮาสิมาอัปเดตอีกครั้งนี่เฮาย่างว่าสุดเบิ่งนี่ก็ประมาณนี้บนนี้ก็จะมีห้องน้ำมีห้านอาหารมีอย่างเนาะนี่ให้ทุกคนนั่งตรงนี้ก็มีแบบนี้ก็เห็ดใหม่แล้วบริเวณสวนงามเห็ดใหม่แล้วเนาะปรับปรุงแล้วล่ะยังแต่ทานทางเทิงเนาะด้านทางเทิงประตูใสเพิ่งกำลังปรับปรุงอยู่น้ำพุจะมีอยู่2เบื้องนะทุกคนคือเบื้องหลังที่เราผ่านมาแล้วก็ส่วนเบื้องนี้เนาะได้เบิ่งเนาะสำหรับคลิปนี้จะขอขอบใจคนที่ติดตามเข้าชมทุกคนเนาะทำมาเป็นทุกคนได้เบิ่งเนาะวันนี้ก็สิประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวให้เพิ่นเปิดขึ้นถึงก่อนนะครับสิมาไทยทุกคนได้เบิ่งอีกครั้งเนาะในเขตประตูไซน์แห่งนี้ทุกคนเนาะแล้วพบกันใหม่สบายดี